ช่วง快乐中文คุณผู้ชมคะการกล่าวลากันในภาษาจีนเราใช้คำว่าใจเจียนซึ่งแปลว่าลาก่อนในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการกล่าวลากันในแต่ละสถานการณ์นั้นเราใช้กันว่าอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะม้า老师您好你好老师ค่ะน้องทิพย์มีเรื่องจะรบกวน老师อีกแล้วล่ะค่ะพอดีว่าน้องทิพย์ส่งข้อความไปให้เพื่อนว่า goodbye แต่ว่าเพื่อนส่งกลับมาเป็นเลข82ตัวหมายความว่าอย่างไรคะในภาษาจีนหมายเลข2ตัว88จะออกเสียงเป็นปาปาซึ่งขายแขบคำว่าไปไปหรือไปไปในภาษาอังกฤษนั่นเองดังนั้นคนจีนจึงมาใช้หมายเลข88ส่งเข้าความแทนการเขียนปาลาว่าไปไปค่ะก็แสดงว่าเหมือนกับคนไทยที่ใช้เลข5เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงหัวเราะเวลาส่งข้อความใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะงั้นเราก็ใช้คำว่าบายบายแทนในภาษาจีนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วในปกติเราจะใช้คำบอกลาว่าอย่างไรคะใจเจียนค่ะใจก็คืออีกเจียนพบเจอใจเจียนพบกันใหม่ค่ะเราซื้อคะแล้วถ้าเรารู้ว่าเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่เช่นเจอกันพรุ่งนี้เราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะนั่นก็คือ明天见明天ไปว่าพรุ่งนี้明天见พรุ่งนี้เจอกันค่ะเราซื้อคะแล้วถ้าเจอกันวันจันทร์หน้าเราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะ下星期一见下ก็คือเดี๋ยวไป星期คือสัปดาห์一ก็คือ1 下星期一见下星期一见แปลว่าเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเราซื้อคะนอกจากซิงชีอี้ซึ่งแปลว่าวันจันทร์วันอื่นๆในสัปดาห์เราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะวันอื่นๆในสัปดาห์ก็คือซิงชีอี้ซึ่งแปลว่าวันจันทร์ซิงชีอาร์วันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีสี่วันพฤหัสซิงชีอูวันศุกร์星期六วันเสาร์星期天แล้ววันอาทิตย์ค่ะเราซื้อคะถ้าเพื่อนของน้องทิพย์จะต้องเดินทางไกลแล้วน้องทิพย์อยากจะบอกว่าเดินทางปลอดภัยหรือว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพจะต้องพูดว่าอย่างไรคะ一路平安一路平安แปลว่าเดินทางปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราซื้อคะถ้ารายการของเราจะพูดว่าพบกันใหม่ในครั้งหน้าเราจะต้องพูดว่าอย่างไรคะ下次再见下次再见แปลว่าพบกันใหม่ในครั้งหน้าเห็นไหมคะคุณผู้ชมภาษาจีนไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยค่ะหากคุณผู้ชมหมั่นฝึกฝนบ่อยๆแล้วกลับมาเรียนรู้ภาษาจีนกันใหม่ในช่วง快乐中文